แต่เอาจริงๆแล้วปัญหาในรอบนี้สําหรับพลเอกประวิทย์มันจะเป็นปัญหาคณิตศาสตร์โดยคะแนนนิยมส่วนตัวพลเอกประวิทย์เนี่ยอาจจะด้อยนะได้น้อยกว่าพลเอกประยุทธ์ทั้นสสของพลังประชารัฐที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอาจจะไม่เยอะและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยพอคุณเอาจํานวนนั้นมาบวกกับสสเขตซึ่งก็อาจจะไม่เยอะด้วยแต่ก็ไม่น้อยเนี่ย แล้วมาบวกกับสวซึ่งบิ๊กป้อมสั่งได้จริงๆเนี่ยและยอมส้ายหันขวาหันเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วไม่ไปเท้คนอื่นเนี่ยหลายคนที่เป็นกูรูทางการเมืองเชื่อว่าโดยรวมคณิตศาสตร์เนี่ยพอบวกออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะถึงคะแนนเสียงที่เพื่อไทยนั้นมีในสภาจากการเลือกตั้งงนั้นตัวแปรคืออะไรตัวแปรก็คงจะเป็นสสซึ่งน่าจะได้เยอะมาก จากพักซึ่งขยายตัวได้อย่างคล้่งรวดเร็วมีพลังดูดใช่ไหมแล้วนั่นก็คือพักภูมิใจไทยเพราะนั้นภูมิใจไทยก็จะเป็นตัวแปรแล้วถามว่าถ้าให้คุณฟันธงว่าถึงเวลาแล้วภูมิใจไทยจะเลือกใครระหว่างระหว่างเพื่อไทยกับบิ๊กป้อมภูมิใจไทยไปกับบิ๊กป้อมอยู่แล้วไม่ไปกับเพื่อไทยคุณต้องจำประวัติศาสตร์ได้ดีว่าอะไรเกิดขึ้น ในยุคสมัยที่มีการหอบข้าวออกของออกมาจากรัฐบาลพลังประชาชนในยุคนั้นสมัยนั้นปรากฏการณ์นั้นยังจดจำอยู่นะในจิตใจระหว่างฝ่ายซึ่งเป็นคู่แข่งใหม่ในเวลานี้ไปแล้วและนั่นก็คือทั้งภูมิใจไทยและเพื่อไทยนะนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมมองในเชิงคณิตศาสตร์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในการเมืองไทยมันมี endogenous political risk มันมีความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยการเมืองภายในเยอะ มันมีองค์ประกอบซึ่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเขาจะปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ประชาชนคาดหวังหรือกรกตกรกตจะปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ประชาชนเคยด่าเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วคุณไม่รู้อีกอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเป็น endogenous political risk ในที่นี้คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไร นะหลังจากการเลือกตั้งเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วด้วยในกรณีที่ฝ่ายประชาธิปไตยมาในกรณีที่แคนดิดนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยการเทคแอคชั่นเพื่อสอยสอยนายกหรือสอยสอเนี่ยจากองค์กรอิสระอย่างปาปชเนี่ยหรือแม้กระทั่งจากกกตเนี่ยสอย,ยอหลังเนี่ยทั้งหมดนี้มันเป็นมันเป็น e n d o g e n o u s p o l i t i c a l risk ในโมเดลการเมืองของประเทศนี้นะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งข้องต้องติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณติดตามรายงานข่าวรายวันมันก็จะเป็นการปรับจูนนโยบายให้เป็นที่นิยมของประชาชนการเปิดตัวนโยบายการที่บรรดาคนเด i d ตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ออดอ้อนประชาชนนั่นเป็นสีสันซึ่งเราได้เห็นแต่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นสีสันและเป็นแก่นสารของทั้งบทนี้คือคณิตศาสตร์หลังเลือกตั้ง และบทบาทหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆว่าจะอยู่ในลู่ในทางหรือเปล่า